ันนี้นะคะจะเป็นลุคสกูลเมคอัพนะคะก็คือแต่งหน้าไปเรียนแต่งหน้าเรียนออนไลน์นะคะเน้นเป็นแนวแต่งง่ายๆใสๆแล้วก็แต่งไวๆจริงๆแล้วลุคนี้มันไม่จำเป็นจะต้องแต่งไปเรียนออนไลน์อย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นแบบ everyday make up ก็ได้และที่สำคัญนะคะเมคอัพทุกตัวที่ลุยพยายามเอามาแต่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพราคาแบบหลักร้อยนะคะซื้อง่ายๆเอามาแต่งง่ายๆและที่สำคัญคือดีด้วยเริ่มแรกเลยนะคะนุ้ยจะลงเป็นรองพื้นก่อนนะคะสำหรับรองพื้นเนี่ยก็จะลงเป็นของ Q Press นะคะตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้ดังมากนุ้ยเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะเขารีวิวแล้วก็คือแบบเนื้อรองพื้นดีงามมากสำหรับสีที่นุ้ยใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์ N1 นะคะสีเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีแต่ว่านุ้ยอ่ะมีอยู่แค่2สีเดี๋ยวจะเอามาสวอชให้ดู2สีนะคะคือเป็นสีที่แบบเบอร์ใกล้ๆกันกับสีผิวของนุ้ยนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวมาทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะให้ดูผิวชัดๆตอนนี้ก่อนนะคะก็จะมีรอยสิวตรงนี้จะมีรอยแดงๆนะคะตรงนี้มีสิวแล้วก็สีผิวแบบไม่สม่ำเสมอกันนิดหน่อยนะคะเนื้อรองพื้นตัวนี้เป็นเนื้อที่บางเบามากไม่เหนียวนะคะเหมาะกับการทาในชีวิตประจำวันมากเลยง่ายมากทุกคนดูคือเกลี่ยนิดเดียวก็คือเนียนไปกับผิวเลยนะคะสำหรับระดับการปกปิดนะคะปกปิดปานกลางก็คือยังมีความเห็นแบบลอยๆตรงนี้นิดนึงแต่ว่าคือมันดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วอะตรงเนี้ยก็ยังมีความเห็นอยู่นิดนึงจะสังเกตได้ว่าลงรองพื้นไปรอบแรกนะคะก็ยังคงเห็นตัวหนังสือชัดอยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะลงเป็นรอบที่2และรอบที่3นะคะรอบที่3เนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือเนี่ยคือปกปิดได้ดีมากๆแล้วนะคะแต่ก็ยังดูไม่หนายังดูเป็นธรรมชาติมากๆอยู่เลยหรือว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่แต่งในชีวิตประจำวันหรือว่าแต่งไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้คือพอแล้วนะคะเนื้อรองพื้นตัวเนี้ยมันเลิศตรงที่เขาเป็นเนื้อที่แบบทำให้ผิวดูฉ่ำดูโกลขึ้นดูเงาแต่เป็นเนื้อที่คุมความมันนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยหน้าจะไม่มันแต่เขาจะมีความเงาอยู่เลิศมากเทียบกันสองฝั่งนะคะจะเห็นว่าทางนี้เนียนไปเลยแล้วก็คือแบบหน้าใสหน้าขาวสว่างขึ้นไปเลยนะคะทางนี้ก็คือยังมีริ้วรอยยังมีความคล้ำๆโทรมๆอยู่นิดนึงอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยในขณะที่เขามีความปกปิดในระดับปานกลางไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าเขาปรับสีผิวให้มันดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าแบบเนียนมากและที่สำคัญคือแบบมันดูเป็นธรรมชาติมากอ่ะมันไม่ได้ดูโบ๊ะเหมือนเราทารองพื้นหนามากเพราะว่าเนื้อรองพื้นตัวนี้เป็นเนื้อรองพื้นที่บางเบามากพอทาไปแล้วมันธรรมชาติมากนะคะแล้วก็เนียนแนบสนิทไปกับผิวเลยนะทุกคนสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะเขามี invisible snowflakes นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแบบกระจายแสงให้กับรองพื้นเวลาที่ผิวของเรามันตกกระทบกับแสงอะไรเงี้ยมันจะทำให้ผิวเรามันดูแบบว่าดูใสดูมีความแบบสะท้อนแสงดูฉ่ำมากขึ้นอย่างหน้าฝั่งเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีความแบบเล่นแสงนิดหน่อยเพราะว่าฝั่งเนี้ยหนูเปิดเป็นไฟซอฟต์บ็อกซ์เอาไว้นะคะมันก็จะกระทบกับแสงแล้วมันก็จะกระจายแสงได้ดีแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามี SPF 30นะคะ PA 3+ ด้วยก็คือสามารถป้องกันแดดไปได้ในตัวตัวนี้เป็นแบบรองพื้นราคาย่อมเยาที่หนูอยากแนะนำให้แบบน้องๆใช้เลยเพราะว่าราคาดีมากแล้วคุณภาพดีมากจริงๆลงรองพื้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาลงแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นเนี่ยหนูก็จะใช้เป็นของ Q Press เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะ Ivory Snow เหมือนกันเป็นเซตเดียวกันเลยจะบอกว่าเซตนี้งานผิวดีมากข้างในก็คือเขามีพัฟมาให้แบบนี้นะคะสำหรับวิธีทาแป้งฝุ่นนะคะทาให้เรียบเนียนและเป็นธรรมชาติแล้วไม่ดูเป็นก้อนๆไม่หนาเนี่ยก็คือแตะแป้งฝุ่นขึ้นพัฟแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาวนที่มือแบบนี้ทำให้แป้งฝุ่นเนี่ยเขากระจายไปทั่วๆรอบๆพัฟนะคะเวลาที่เราแตะไปที่ผิวเนี่ยเขาจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนๆเป็นจุดๆเนาะจากนั้นก็ค่อยๆแตะลงไปเบาๆนะคะพอแตะแป้งฝุ่นลงไปแล้วนะคะผิวมันจะดูแมตต์ขึ้นแล้วมันก็ทำให้คุมมันได้มากขึ้นด้วยพอนุ้ยแตะพัฟลงไปเสร็จนะคะแล้วก็จะใช้แปรงนะคะปัดอีกทีนึงให้แป้งส่วนเกินมันหลุดออกไปจะสังเกตว่าความเงาความโกลก็จะหายไปนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นแค่หลังทาแป้งแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวพอทิ้งไว้ให้เซตตัวสักพักนึงหน้าก็จะดูกลับมาดูแบบโกลฉ่ำเหมือนเดิมในขณะที่เขาก็คุมความมันอยู่ด้วยผิวก็คือแบบแมตต์อะผิวไม่มันเลยนะคะแต่ยังมีความแบบเล่นแสงอยู่เห็นไหม
แป้งตัวนี้นะคะเขาเป็นแป้ง translucent นะคะเป็นแป้งที่ไม่มีสีนะคะเวลาทาไปแล้วเนี่ยรองพื้นสีไม่เปลี่ยนเขามีการแบบเหมือนกับเบลอรูขุมขนมากขึ้นทำให้หน้าแบบเนียนมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคิ้วนะคะทุกคนนุ้ยก็จะใช้เป็นสีแบบเชอร์รี่บราวน์นะคะเป็นสีที่เป็นน้ำตาลที่ไม่ได้เข้มมากเราก็จะปัดแค่เบาๆเรียบร้อยนะคะคิ้วเสร็จไปอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับดวงตานะคะจะไม่ได้เน้นอายแชโดว์ที่มีความแบบชูดชาดหรือว่าเป็นสีๆมากจนเกินไปนะคะก็คือเป็นแนวแบบลูกใสๆนักเรียนอะไรประมาณนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้แค่ตัวเชดดิ้งนะคะที่เป็นสีน้ำตาลที่เอาไว้ทากรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช้แป้งทาอายแชโดว์แตะๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้แค่เป็นเงาที่ดวงตาเฉยๆนะคะก็คือช่วงหัวตาตรงนี้มันจะทำให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้จมูกโด่งขึ้นทุกคนห่างตานิดนึงใช้หัวแปรงที่เล็กลงนะคะแต่ที่ห่างตาล่างคือเราไม่ได้เน้นให้สีเขาชัดมากแต่ว่าจะเน้นเป็นการสร้างเงามากกว่านะคะทำให้แบบหน้าดูมีมิติมากขึ้นต่อไปนุ้ยจะเขียนอายไลเนอร์นิดหน่อยนะคะคือเขียนให้ชิดขอบตาแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เขียนเลยก็ได้นะคะแค่ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าก็ได้แต่ว่าคือมันต้องดูรูปลักษณ์ของดวงตาแต่ละคนนะคะอย่างดวงตานุ้ยเนี่ยคือชั้นตาค่อนข้างหนามากเวลาที่นุ้ยไม่เขียนอายไลเนอร์เนี่ยตามันจะดูง่วงๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูว่าเรียนออนไลน์ไม่ตั้งใจก็เลยต้องเขียนอายไลเนอร์นิดนึงนะคะให้มันแบบดูมีความสดใสขึ้นมาจากนั้นก็จะแค่ลากหางออกมานิดหน่อยนะคะเพื่อความใสๆของลุคนี้นะคะลุคนี้หนูจะไม่ปัดขนตาล่างนะคะแล้วนะคะลุคสคูลเมคอัพนะคะแต่งหน้าใสๆนะคะเรียนออนไลน์สำหรับท้ายคลิปนะคะทุกคนนุ้ยจะไปทดสอบประสิทธิภาพของรองพื้นแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะว่าประสิทธิภาพการคุมมันหรือว่าการที่เราไปอยู่ในบรรยากาศอากาศด้านนอกนะคะว่ารองพื้นเขาจะไหลเยอะไหมจะดรอปไหมนะคะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันเลยค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะข้างนอกตอนนี้ก็เกือบจะมืดแล้วประมาณ6โมงนะคะก็มาให้ดูหน้าตอนนี้นะคะอันนี้นี่คือไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะมีซับหน้า1ครั้งนะคะก็จะมีความแบบมันบ้างนิดหน่อยมีความซีดจางลงนะคะอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่คือรวมๆแล้วก็คือยังดีอยู่มากนะคะแต่ก็มันด้วยความที่อากาศร้อนเจอความมันบนหน้าเจอเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีซีดหลุดกันบ้างเป็นตามปกตินะแต่รวมๆถือว่าแบบโอเคมากเลยสำหรับใครที่สนใจคิวเพรสยูริสโนเซตนี้นะคะช่องทางการสั่งซื้อเขามีหลายช่องทางมากๆเลยนะคะก็ถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็อย่างเช่นเว็บไซต์นะคะ www.qpress.com นะคะหรือว่า Shopee Lazada นะคะก็คือมีหมดเลยหรือว่าตามช่องทางออนไลน์นะคะก็คือตามช็อปคิวเพรสได้เลยนะคะทาง Beauty Store ก็มีพวก Event Boy Beautrium นะคะหรือว่าตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะหาซื้อ ง่ายมากๆถ้าใครที่ดูรีวิวนุ้ยแล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะคะก็ไปหาดูรีวิวเพิ่มเติมอื่นๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยรีวิวเยอะมากสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะขอตัวไปเรียนแป๊บนึงนะคะบ๊ายบาย